ายบุญส่งสิรินิติจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังเหนือวิทยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมาบรรจุรับราชการที่โรงเรียนวังเหนือวิทยาแห่งนี้เมื่อวันที่16พฤษภาคม2523จบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สมรสกับนางอำพรใจหงส์มีบุตรด้วยกัน2คนคือนายบวรศักดิ์และนางสาวสิรินทิพย์สิรินิติจันทร์ชีวิตวัยเด็กข้าพเจ้าเกิดที่บ้านเลขที่50หมู่6ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรของนายดวงฤทธิ์และนางจันทราสัญญายนายดวงฤทธิ์เสียชีวิตตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ในท้องแม่ได้3เดือนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่4ที่โรงเรียนบ้านหลองขี้เหล็กมาต่อชั้นประถมปีที่5ปีที่6ปีที่7ที่โรงเรียนบ้านเชิงดอยอำเภอระเกตจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็เข้าไปสู่ในตัวจังหวัดไปเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่เข้าชั้นปีที่4จบชั้นต้นปีที่6เรียนอยู่3ปีแล้วก็ต่อชั้นกลางอีก3ปีหลังจากนั้นโรงเรียนได้เปลี่ยนยกวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยก็เรียนต่ออีก2ปีได้วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูงปี2523แต่ข้าพเจ้าได้มาบรรจุเป็นครู2ระดับ2ที่โรงเรียนวังเหนือวิทยาแห่งนี้ข้าพเจ้าได้นำสิ่งที่มาจุดประกายให้กับคนวังเหนือและก็คนลำปางก็คือคลองสะบัดชัยเมื่อปี2123จังหวัดลำปางยังไม่นิยมเล่นคลองสะบัดชัยพอข้าพเจ้ามาบรรจุที่นี่ก็ใช้วิธีเอาถังน้ำมัน200ลิตรมาตัดครึ่งแล้วก็หุ้มด้วยหนังแล้วก็สอนเด็กตีออกงานต่างๆช่วยเหลือชุมชนทั้งวัดและชาวบ้านงานฉลองสมโภชต่างๆงานพิธีเปิดต่างๆก็ทำให้ข้าพเจ้าและเด็กที่อยู่ในโรงเรียนวังเหนือวิทยามีชื่อเสียงหลังจากมีชื่อเสียงทางด้านกลองสะบัดชัยข้าพเจ้าตั้งวงฉลองสอบซึ่งก็ประสบผลสำเร็จนำเด็กนักเรียนไปแสดงตามงานต่างๆเหมือนกับกลองสะบัดชัยส่งเป็นผลงานได้รับอนุมัติเป็นอาจารย์3ระดับ8แล้วก็เป็นวิทยากรสอนสล้อสซึงให้กับโรงเรียนต่างๆทั้งประถมและมัธยมคิดเทคนิควิธีการสอนด้วยกระดาษซึ่งได้รับรางวัลBase of the Best Practice ของสพฐ.คือกลองกระดาษซึ่งเด็กๆที่ได้เรียนกับข้าพเจ้าสามารถตีกลองเป็นส่งเด็กไปตีกลองแข่งขันตีของครูจารย์ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานมา3ครั้ง3ใบปี2554ปี2556แล้วก็ปี2559ได้รับถ้วยพระราชทานถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดด้านเกษตรกรรมสมัยก่อนครูผู้สอนมีไม่พอครูเกษตรมีแค่คนเดียวสอนเกษตรก็ประสบผลสำเร็จฟักทองพันคางคกที่ข้าพเจ้าปลูกนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอวังเหนือแล้วก็พลเรือนอำเภอสิริวัฒน์กุลลงบ่มใบยาขุนวังให้ความช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ยเรื่องบุคคลดูแลพอผลผลิตออกมาปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์ลูกใหญ่แล้วก็เมล็ดพันธุ์สมบูรณ์จนกระทั่งสำนักพระราชวังมาซื้อเมล็ดพันธุ์ไปแจกให้กับโรงเรียนต่างๆด้านดนตรีสากลก็หลังจากมาบรรจุย้อนกลับไปประมาณสักปี 2524-25 ข้าพเจ้าได้ร่วมกับคณะครูที่อยู่ในโรงเรียนวังเหนือวิทยาด้วยกันที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีสากลก็ตั้งวงดนตรียอดดอยขึ้นมาก็แสดงช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดนักดนตรียุคนั้นก็มือกีตาร์ก็อาจารย์ประสิทธิ์ปัญญะเครื่องเป่าก็อาจารย์ไปรักเอื้อทำมือเบสก็ดร.สรศักดิ์ลีรัตนาวดีสำหรับตัวข้าพเจ้านั้นเล่นคีย์บอร์ดกับกลองชุด
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านวงดนตรีสากลตั้งวงดนตรีเด็กๆเข้าไปเล่นในตัวจังหวัดด้วยแล้วก็รับใช้พี่น้องชาวอำเภอวังเหนือและจังหวัดใกล้เคียงโดยเล่นดนตรีสนับสนุนในงานสมโภชต่างๆด้านกีฬามวยเด็กนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยามีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือกีฬาที่ว่านี้ก็คือมวยสมัครเล่นและก็มวยอาชีพเอาประสบการณ์มาสอนเด็กๆตั้งค่ายมวยสอบวรศักดิ์และบสิริทิพย์ขึ้นเพื่อให้เด็กวังเหนือได้มีที่ฝึกซ้อมได้ออกกำลังเพื่อจะได้มีพละกำลังที่ทำการแข่งขันและขึ้นชกมวยเป็นอาชีพต่อไปแล้วก็ส่งเด็กไปแข่งขันตามเวทีต่างๆก็ด้านอาชีพได้รับเข็มขัดแชมป์ภาคเหนือหลายเส้นแล้วก็ส่งไปสู่เวทีมาตรฐานด้านกีฬาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเหรียญทองแดงกีฬาแห่งชาติเหรียญทองแดงกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกหลายๆเหรียญที่เราได้ในระดับภาคระดับจังหวัดเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงด้านความสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมข้าพเจ้าเป็นคนตีกลองสะบัดชัยตีของกูจาเล่นตะล้องซอซึงได้ทุกเครื่องมือข้าพเจ้าไปแสดงยังต่างประเทศครั้งที่1ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครั้งที่2ที่มอสโกประเทศสหพันธรัฐรัสเซียครั้งที่3ที่ไทเปและก็อี้หลานไต้หวันแล้วก็ครั้งที่4ที่ประเทศฝรั่งเศสไปปารีสและมาร์เซยครั้งที่5ประเทศตุรกีครั้งที่6ไปไต้หวันอีกครั้งหนึ่งและครั้งที่8ไปที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผลที่ปรากฏครับเจ้าได้นำศิลปะวัฒนธรรมไปแสดงแล้วอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือนำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวังเหนือวิทยาไปแสดงที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งสิ่งต่างๆที่ครับเจ้าได้ทำไว้ก็ถือว่าได้รับประสบการณ์ต่างๆอย่างมากมายรางวัลต่างๆที่เป็นผลตอบแทนเข้ามาในชีวิตนั้นรางวัลดีเด่นครูผู้สอนดีครูต้นแบบมาสเตอร์ทีเชอร์อวอร์ดครูภูมิปัญญาไทยสาขาศิลปกรรมรุ่นที่4ซึ่งภูมิใจมากแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งที่ภูมิใจก็คือรางวัลเพชรสยามรุ่นที่18รางวัลที่สูงสุดของข้าพเจ้าและเด็กๆนั้นก็คือรางวัลถ้วยพระราชทาน3ใบปี2554 56และ59อีกอันหนึ่งอีกด้านหนึ่งด้านเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งขอเติมอีกนิดหนึ่งก็คือโลกโซเชียลหรือออนไลน์ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าได้ทำงานด้านนี้ร่วมกับเด็กๆกลุ่มรายเชิงประสบผลสำเร็จทำให้รู้ว่าโรงเรียนวังเหนือวิทยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอยู่ที่ไหนของแผนที่โลกก็ทำให้แล้วไปดูได้ใน YouTube ซึ่งสิ่งเหล่านี้ใน YouTube ตอนนี้มีสถิติณวันนี้4,910,000กว่าวิวแล้วตอนนี้คิดว่าคงอีกไม่กี่วันก็คงจะขึ้นถึง5 ล้านขอฝากผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูและก็ศิษย์เก่าของโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกท่านช่วยสนับสนุนเด็กๆกลุ่มลายเจิงล้านนาและลายเจิงฟิล์มที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นมาซึ่งเด็กกลุ่มนี้รักในศิลปะวัฒนธรรมของล้านนาแล้วก็เทคโนโลยีด้านการทำภาพยนตร์สั้นการทำ VR นำเสนอซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าขอฝากไว้ให้ช่วยกันสนับสนุนให้คงอยู่ด้วยการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดอย่าให้หมดไปกับข้าพเจ้าที่จะเกษียณอายุราชการขอให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวงการศึกษาช่วยสนับสนุนเด็กๆเหล่านี้เพื่อศิลปะวัฒนธรรมจะได้ยั่งยืนคงอยู่กับประเทศต่อไปครูภูมิปัญญาของไทยครูบุญทรงสิริฤทธิ์